ภาพและเสียงเป็นภาพภาพไม่ปริศนาหรอกแต่เสียงเนี่ยปริศนาเสียงปริศนาประหนึ่งว่ามีคนบนเรือพูดกันทำนองว่าฟังด้วยหูท่านฮะน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าคลิปสั้นมากคลิปสั้นและเสียงสั้นมากแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยฮะประหนึ่งว่าเหมือนพี่ปอช้าลงหน่อยอารมณ์ประมาณนี้นะและเสียงนึงก็บอกว่าไม่น่ามันโดดลงไปเลยนี่คือเสียงที่เกิดขึ้นนะฮะเป็นคลิปที่ค่อนข้างสั้นผู้คนบนโลกโซเชียลมีเดียบรรดานักสืบทั้งหลายประติดประต่อกันไปเรียบร้อยแล้วข่าวนี้ดูด้วยวิจารณญาณนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่เป็นคลิปที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียแชร์กันสนั่นหวั่นไหวและแชร์ยังไม่พอมีการพูดต่อด้วยว่าเหตุการณ์นี้ใครพูดใครเป็นคนตอบใครเป็นคนโต้แล้วแตงโมอยู่ตรงไหนหน้าจอทีวีท่านยังไม่มีเรื่องนี้เพราะมีไม่ได้มันเป็นคดีความอยู่ฮะแต่เหตุการณ์นี้ก็เลยไปถามพี่จินดาจินดาวิริยะแสงจันทร์จินเดอะวอยซ์พี่จินเดอะวอยซ์ใครอ่ะคนนี้สุดยอดแยกเสียงในการตรวจสอบเสียงในการมิกซ์เสียงนะฮะนี่คือซาวด์เอนจิเนียร์ระดับมือต้นๆของบ้านเราประเทศไทยก็เลยเอาคลิปเนี้ยไปให้พี่จินลองตรวจสอบหน่อยพี่จินตรวจสอบแล้วคลิปที่เกิดขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจริงไม่มีใครเอาเสียงก็ตอช้าลงหน่อยไม่น่าไม่มีใครนะฮะแต่พี่จินบอกเฮ้ยเย็นๆอธิบายใหม่ไอ้เสียงแรกอ่ะพี่ปอช้าลงหน่อยจริงแต่เสียงที่2ก็จริงแต่เสียงที่2เนี่ยไม่น่าให้มันกระโดดลงไปเลยพี่จินบอกพี่ก็ไม่ได้ยินคำนี้ชัดนะมันฟังไม่ชัดมันฟังไม่ชัดมันได้ยินคำว่าไม่น่าเนี่ยไอ้คำนี้ชัดแต่คำหลังๆเนี่ยมันไม่ชัดแล้วแต่พอเขียนไปแบบเนี้ยมันก็เลยคิดกันไปต่างๆแล้วว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์สนทนาที่ต่อเนื่องกันเดี๋ยวฟังจากพี่จิน The Voice ก่อนฮะตอนนี้ที่แยกออกมาแล้วได้ยินชัดเจนก็คือประโยคแรกแน่นอนที่ในเพื่อนๆโซเชียลเขาบอกว่าพี่ปอช้าลงหน่อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับพอแยกออกมาเนี่ยที่ชัดเจนก็คือคุณปอช้าลงหน่อยครับประมาณนี้ที่ชัดเจนครับผมส่วนหลังจากนั้นก็มันเป็นเสียงมีเสียงคนพูดแหละแต่มันเป็นเสียงประมาณแบบคนคุยกันอยู่ตรงทางฝั่งที่คนถือโทรศัพท์ซะมากกว่าชาวเน็ตบอกว่ามีใช่ไหมครับที่ใช้ผมใช้เครื่องแยกออกมาเลยเนี่ยมันไม่พบครับถามว่ามีไหมอันนี้ผมไม่ฟันธงแต่ว่าประโยคแรกแน่นอนชัดเจนว่ามีครับผมส่วนประโยคหลังก็ไม่มีเพราะว่าตามที่ผมแยกมาแล้วผมได้ยินผมก็ว่าไปแบบตามนั้นนะครับผมข่าวนี้ขึ้นจริงจังเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าคลิปเสียงที่ได้ยินเนี่ยกับตัวอักษรเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่พูดกันในโลกโซเชียลมีเดียทำนองนี้ครับครับส่วนอีกคลิปนึงคุณผู้ชมอย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอนะคะช่วยดิฉันดูแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันถือว่าภาพวงจรปิดนี้จะเป็นกุญแจไขคดีของคุณแตงโมล่าได้เลยทีเดียวเพราะเป็นวินาทีที่บอกว่าคุณแตงโมตกเรือมันเป็นห่วงเดียวกันเลยนะคะช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งไปดูภาพวงจรปิดวินาทีนั้นเห็นบอกว่ากำลังสวนกับเรือขนทรายด้วยค่ะไม่มีเสียงนะคะคุณผู้ชมจะเห็นละนี่เป็นเรือสปีดโบ๊ทเป็นรายงานข่าวนะคะบอกว่าตอนนี้คลิปหลักฐานตรงจุดนี้ก็คือเป็นบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จะเห็นสปีดโบ๊ทค่ะภาพเหตุการณ์บันทึกได้คือ24กุมภาพันธ์ช่วงเวลา 22:34 นาทีคุณผู้ชมจำตัวเลขนี้ไว้นะคะซึ่งเป็นช่วงที่สอดคล้องกับคำให้การของพยานเรื่องของเวลาที่คุณโมตกเรือขับเรือสปีดโบ๊ทผ่านไปและเห็นแสงไฟยาวๆกลางลำแม่น้ำเจ้าพระยาไหมคะนี่คือเรือขนทรายสักพักหนึ่งคุณผู้ชมเรือสปีดโบ๊ทตอนช่วงเวลา 22:34 เหมือนมีอะไรจมลงมาท้ายเรือคุณผู้ชมดูนะแล้วเรือลำนี้ค่ะพอผ่านไปปั๊บวกกลับมาวกกลับมาใหม่ค่ะถ้าหากว่าไล่เรียงดูตามเวลาที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดนะคะดูไปเรื่อยๆช่วงเวลา 22:33:57 จะเห็นว่ามีเรือลำที่เกิดขึ้นแล่นผ่านเข้ามาก่อนที่จะแล่นสวนกับเรือขนทรายคือช่วงเวลา 22:34:03 ก่อนเวลา 22:34:43เรือก็จะแล่นพ้นผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไปโดยให้หลังไม่กี่วินาทีก็ช่วงประมาณ22:34:48
เรือก็จะวกกลับมาอีกรอบหนึ่งค่ะซึ่งเหตุการณ์จากภาพวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมที่บันทึกได้มันสอดคล้องกับคำให้การของพยานก่อนหน้านี้ที่ระบุเอาไว้บอกว่าพบเห็นคนพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทขณะกำลังแล่นสวนทางกับเรือขนทรายตำรวจเก็บเอาไว้หมดนะคะหลักฐานทุกอย่างและนี่ก็เป็นภาพวงจรปิดค่ะที่จับภาพเอาไว้ได้ริมแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคือแถวๆพระรามเจ็ดค่ะคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามนะคะคลิปไฟล์นี้เห็นบอกว่าถูกส่งมอบให้กับชุดคลี่คลายคดีกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและชุดคลายคดีนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ด้วยรวมไปถึงการสอบปากคำอย่างละเอียดกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อคลี่คลายคดีต่อไปนะคะภาพจะเห็นว่าเรือขับไปแล้วก็วนกลับมาเหมือนหาอะไรบางอย่างแต่ไขกุญแจสำคัญก็คือเรื่องของห้วงเวลานั่นเองขณะเดียวกันคุณผู้ชมบรรดาเพื่อนฝูงของคุณแตงโมโดยเฉพาะแวดวงคนไฮโซเพื่อนสนิทของคุณอ้ําพัชราภาหนึ่งในนั้นคือคุณชายอานันทวีปชยางกูลณอยุธยาเป็นไฮโซแล้วก็เป็นนักธุรกิจชื่อดังเขาบอกมาเปิดเผยนะคะว่าจุดสำคัญที่สุดที่อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นไปช่วยดูหน่อยเพราะมันจะเป็นกุญแจช่วยไขคดีของคุณแตงโมนั่นก็คือไปดูกล้องวงจรปิดบริเวณกฟผ.ซึ่งมันจะกินพื้นที่ยาวตามภาพเลยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งเห็นบอกว่าคลิปนี้อยู่ในมือตำรวจแล้วค่ะครับ